กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ปีเป็นเซตคัพนะครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับนัดที่2นะครับทีมชาติไทยก็ยังฟอร์มร้อนแรงนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะสุภาวดีโอ้โหวันนี้นะฮะตบซะจนออสเตรเลียกระเจิงกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีจังหวะการเสิร์ฟเอสให้เห็นกันหลายลูกกันเลยทีเดียวนะฮะต้องยอมรับเลยนะครับทีมชาติไทยชุด U18 ปีนะฮะในรายการนี้ที่เราเป็นเจ้าภาพแข็งแกร่งจริงๆนะฮะออสเตรเลียก็ยังยอมนะฮะโดยหลังจบเกมนะครับในศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ปีพรินเซสคัพนะครับก็มาพูดคุยหลังเกมกันเช่นเคยนะฮะกับชัยชนะที่ง่ายดายนะครับต้องบอกว่าออสเตรเลียนั้นกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของพวกเขายังคงไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ในประเทศออสเตรเลียนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นพวกรักบี้ฟุตบอลนะครับแล้วก็ฟุตบอลนะฮะทีมชาติไทยเอาชนะออสเตรเลียไปได้อย่างง่ายดายในนัดนี้ก็แสดงเห็นแล้วนะครับว่าการพัฒนาของวอลเลย์บอลหญิง U18 ปีนั้นจะต่อยอดในทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยโค้ชยะก็มานั่งดูเกมนี้เหมือนเดิมนะฮะโดยวอลเลย์บอลหญิง U18 ปีของไทยเราโชว์ฟอร์มนี่อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการแข่งขันปรินเซสคัพเอาชนะออสเตรเลียไปได้อย่างง่ายดายโดยมีสุภาวดีเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในเกมนี้นะฮะจุดเด่นของทีมชาติไทยนะครับในเกมนี้เนี่ยเกมลุกที่หลากหลายนะครับท่านผู้ชมอุ้ยเซตโยกหลอกออสเตรเลียเป็นหัวหมุนเลยเป็นไก่ตะแตกกันเลยทีเดียวทีมชาติไทยของเราแสดงเห็นถึงความสามารถในการทำคะแนนจากหลายรูปแบบนะครับทั้งการตบทั้งไหลหลังนะครับทั้งบอล3เมตรมีเห็นนะครับทั้งการหยอดด้วยการตบหัวเสาบอลเร็วการหลอกล่อทำให้ออสเตรเลียเนี่ยตั้งรับได้ยากมากนะฮะท่านผู้ชมส่วนเกมรับวันนี้ก็เหนียวแน่นนะฮะก็ต้องชื่นชมด้วยการยืนตำแหน่งที่ดีของทีมชาติไทยทีมชาติไทยมีเกมรับที่แข็งแกร่งสามารถรับลูกตบของออสเตรเลียได้ดีเลยนะฮะและเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะมือเซตวันนี้ก็เซตทำสวยๆให้ได้ตบกันได้หลายแต้มเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเซตแรกเนี่ยชนะขาดเลยนะฮะโดยการเสิร์ฟด้วยนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าการเสิร์ฟของทีมชาติไทยนะครับชุดเล็กของเราก็ทำได้ดีเยี่ยมนะครับวันนี้สุภาวดีนี่เสิร์ฟเอ็ดลูกบอลสายดีเหลือเกินนะฮะการเสิร์ฟของทีมชาติไทยสร้างความกดดันให้ออสเตรเลียอย่างมากทำให้ไม่สามารถเซตบอลได้ตามที่ต้องการนะครับสำหรับออสเตรเลียโดยวันนี้สุภาวดีผู้เล่นที่โดดเด่นจริงๆนะฮะตัวสูงยาวนะครับ180กว่าสุภาวดีเล่นได้อย่างโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับทำคะแนนได้มากมายและมีส่วนสำคัญในการสร้างโมเมนตัมให้กับทีมด้วยนะฮะส่วนจุดที่ต้องปรับปรุงก็ยังมีนะครับท่านผู้ชมก็คือความผิดพลาดส่วนบุคคลนะฮะก็ต้องยอมรับด้วยว่าการผิดพลาดส่วนบุคคลก็ยังมีเพราะว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็ยังมีข้อผิดพลาดส่วนบุคคลที่เห็นอยู่บ้างเช่นการเสิร์ฟเสียหรือว่าการตบติดบล็อกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องแก้ไขเพื่อการแข่งขันในรอบต่อไปนะฮะส่วนอย่างอื่นดีหมดเลยนะครับก็ธรรมดาก็ยังเป็นเด็กอยู่นะฮะว่าแล้วนะครับเราไปดูไฮไลท์กันหน่อยนะครับแอดมินก็เลือกเฉพาะคัดเน้นๆมาจังหวะที่ทีมชาติไทยเราตบทำแต้มได้นะฮะไปชมกันเลยเรามาดูแต้มสวยๆกันหน่อยนะครับออสเตรเลียเสิร์ฟนะครับลูกนี้นำอยู่9-2นะครับนำค้นห่างและดูสุภาพบุรีครับรับขึ้นลูกนี้นะฮะเปลี่ยนจากรับเป็นลูกดูมือเซตนะครับเบอร์7ดูครับไทยก็ดูครับกระโดดหลอกนะครับมาตรงหัวเสาลูกนี้ตบเข้าไปแหวกบล็อกค่อนข้างห่างนะครับแล้วก็ลงตรงกลางครับสวยงามครับเป็นแต้มไทยเรามาดูแต้มต่อไปกันเลยนะครับลูกนี้เสิร์ฟดีนะฮะบอลแรกไทยในดีตอนนี้นำห่างมากเลยนะฮะออสเตรเลียก็สูงนะครับลูกนี้ไม่ใช่ไม่สูงแล้วตบลูกนี้ครับก็มีแต้มมากนะครับออสเตรเลียก็พยายามสู้แต่สู้นี้ก็ไม่ไหวครับต้านทานไม่ไหวแต้มไม่ขยับเลยแต่ไทยของเราดูครับลงตัวกันจริงๆเซตมาลูกนี้ครับหัวเสาตบคนเดิมเลยนะครับแหวกเข้าไปโอ้โหสวยจริงๆออสเตรเลียนะครับก็มีโอนสัญชาติด้วยนะครับนี่ครับหน้าเหมือนคนจีนเลยฮะเสิร์ฟมาลูกนี้ไทยบอกหวานเจี๊ยบกับสุภาวดีครับไปรออยู่หัวเสาแล้วเพื่อนเซตมาลูกนี้ตบยังบอลเกือบแตกผู้ชมโหดจริงๆสุภาวดีวันนี้สุภาวดีเล่นดีจริงๆนะฮะเสิร์ฟเอสมีให้ได้เห็นกันด้วย 2-3 ลูกเลยนะฮะจังหวะนี้ครับเพื่อนบอกคิดไรไม่ออกสุภาวดีอย่างเดียวครับแล้วก็ตบนะครับเมื่อกี้ตบทางฝั่งซ้ายวิ่งมาตบทางฝั่งขวาครับเป็นคะแนนนะฮะเดี๋ยวมาดูจังหวะเสิร์ฟของสุภาวดีกันหน่อยนะครับต้องไปลด
หุ่นนิดนึงนะครับจะได้เพียวๆนะครับจะได้คล่องๆนะครับตอนนี้ยังเจ้าเนื้อนะครับอายุยังน้อยอยู่นี่ครับเสิร์ฟเอ็ดครับสุดยอดครับน้องสุภาพวดีครับโอ้โหเสิร์ฟสวยๆเห็นกันหลายดอกเลยนะครับนี่ก็เอ็ดอีกนะครับดูครับน้องเสิร์ฟกระโดดเสิร์ฟนะครับดูครับพุ่งจริงๆครับออสเตรเลียไม่ไหวจะเคลียร์นะครับอันนี้รับได้นะครับแต่ว่าดูไม่ไหวจะเคลียร์ครับทีมชาติไทยของเรา U18 ปีน้องๆนี่เก่งนะฮะดูครับไหวพริบปฏิภาณโอ้โหลูกนี้สุดๆพวกเขาก็พยายามสู้นะครับดูครับทำเสียเองก็เยอะนะครับเสิร์ฟไม่ข้ามบ้างนะครับแล้วก็ตบไม่ผ่านบล็อกของทีมชาติไทยของเราวันนี้นำห่าง18-7นะครับห่างจริงๆก็มีหลายจังหวะให้ได้ชมกันนะครับมีแต่การประสานงานของทีมชาติไทยนะครับอันนี้นำไป19-7นะครับพวกเขาก็สูงเหมือนกันครับออสเตรเลียตบลูกนี้ไม่ข้ามเองฮะโอ้โหดูครับเซตห่างไปหน่อยฮะแล้วดูครับนำห่างเยอะจริงๆครับเหมือนซ้อมครับดูครับการทำเกมของออสเตรเลียครับดูครับตบไม่ข้ามครับติดเน็ตอีกครับเสียดายความสูงจริงๆแล้วดูครับเสิร์ฟรับไม่ดีครับเป็นเอชลูกนี้ครับไม่ไหวจะเคลียร์ครับออสเตรเลียต้านทานไม่อยู่นะครับโอ้โหนำห่างไปเลยครับแล้วเสิร์ฟแต่ละลูกเนี่ยออสเตรเลียบอลแรกไม่ดีครับแล้วลูกนี้ครับโอ้ไม่ไหวจะเคลียร์ครับสเปะสปะไปหมดครับแล้วไปหยอดไทยแล้วก็พลาดเองครับดูครับไม่ข้ามหลังจากนั้นไทยก็สบายๆครับท่านผู้ชมเอาชนะไปอย่างไม่ยากเย็นนักนะครับแต้มไม่ถึง10ครับลูกนี้ปิดเซตนี้ครับด้วยการตบสุภาพวดีอีกแล้วครับโหดจุงเบยจบเกมครับไทยก็เอาชนะไปได้อย่างสบายๆนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนักนะฮะทีมฟุตบอลหญิง U18 ปีของไทยเราแสดงให้เห็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับในการแข่งขันบินเซนคลับครั้งนี้ฮะหากรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับและแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะฮะมีโอกาสสูงเลยที่จะคว้าแชมป์มาครอบครองได้สำเร็จนะครับซึ่งเราก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับส่วนคู่แข่งนะฮะในรอบต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะต้องศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนเอาไว้เลยนะครับเพราะยังไงแล้วดูแล้วนะครับในทัวร์นาเมนต์แบบนี้ไทยมีโอกาสที่จะเข้าชิงค่อนข้างสูงเลยนะฮะแล้วแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับฟอร์มของ U18 ปีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราโดยเฉพาะสุภาวดีนะครับวันนี้โหดจริงๆต้องยอมรับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ